จุดตลาดที่ทราบนะคะที่มันยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังจากฝนนะคะจากฝนที่ตกหนักมากๆเนี่ยนะคะนะยังมีที่ไหนอะไรยังไงก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะบอกว่าเมื่อวานใช่ไหมแถวทางด้านของฉลองกรุงเจ้าแก่โอ้มีขอความช่วยเหลือมาเหมือนกันนกจะไปฝนตกมาเรื่อยๆบอกว่าน้ำเนี่ยแบบทั้งรอการว่าไปไหนอ่ะเหมือนกันทาง28เออไปซื้อเลยก็คือก็คือเป็นไหนเนี่ยไปดีดีอะไรก็เลยส่งรูปมาทางทวิตเตอร์ของทางสสร้อยแล้วมีการประสานต่อนะคะทางด้านของผู้ในการเขตหนองจอกไปเรียบร้อยแม่บัตรอะไรมาใช่ไหมในการเองบอกว่าแถวนั้นอ่ะนะคะมันก็จะมีหมู่บ้านและหมู่บ้านที่เขาขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนนะคะแล้วช้านี่มีอะไรอ่ะตอนแม่ไปติดต่อแม่ต้องให้เจเข้าไปด้วยนะคะก็มีการนำเครื่องเพราะว่าเจต้องทำบัตรแต่มันก็ยังไม่ได้กำหนดการอะไรทำไมเขาว่าเจต้องให้เขาดูเลยนะเขาบ้านที่อยู่ต่ำมากต่ำมากกว่าที่อื่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการระบายน้ำหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ขอเน้นย้ำเดี๋ยวให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปที่คุณธีรวัฒน์ก่อนเห็นบอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ใช่ไหมคะแล้วเรามีการประสานทางด้านของธนาคารกสิกรไทยไปล่าสุดก็คือติดต่อทางเจ้าของได้แล้วนะคะตกลงตำรวจสายไม่สายไม่ติดต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมของตำรวจเมื่อสักครู่นี้ค่ะงั้นไปที่คุณสยองก่อนคุณสยองคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่คุณสยองไปฉีดวัคซีนเข็มสองมาแล้วฉีดเมื่อไหร่เมื่อวานเหรอคะเมื่อเกิดก็ประมาณอ๋อค่ะมีอาการอะไรยังไงไม่ได้เข็มสองตั้งจุดตรวจตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าความรู้สึกของเราว่าเราหิวหรือว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเอาจริงนะครับค่ะที่เป็นไม่แน่ใจว่ามันเกิดการกระวนกระวายเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าจะมีฉีดแล้วก็ลังเลอะไรที่เล่าให้ฟังใช่ไหมครับค่ะเลยหลับนอนไม่จำต้องพยายามจะนอนให้หลับค่ะก็เลยไม่หลับเมื่อคืนแม่นอนกี่โมงหมอทำงานค่ะไม่ได้ดูละครนะรู้สึกเลยสามทุ่มค่ะสองทุ่มกว่านอนเยอะเลยนอนแล้วตื่นดีหกทุ่มตื่นหกทุ่มหกทุ่มปวดเยี่ยวตีหนึ่งนอนไปได้นิดนึงตีสองเยี่ยวอีกรอบนอนก็นอนอีกไหมนอนแล้วมาตื่นแล้วตีห้ามั้งหกโมงเจ็ดโมงอย่างเงี้ยแม่เขาก็ทำเป็นเอาไว้คือตอนเด็กๆครับย้อนที่เป็นที่บางซื่อใครที่จะไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถแล้วนะครับเพราะว่าเขาให้จอดในชั้นใต้ดินแล้วชั้นใต้ดินค่ะแล้วไม่ต้องกลัวฝนตกเพื่อจะเดินออกมาไม่สะดวกนะครับคือพอออกมาเนี่ยมันก็จะไปขึ้นตรงด้านหลังที่เราทำกระบวนการต่างเสร็จเดินท่อไปข้างหน้าหน่อยตรงนั้นอาจจะเปลี่ยนไปด้วยภาพเครื่องเล่นทำอะไรไม่นั่นพอทำเสร็จแล้วเนี่ยพักฝั่งนาทีก็ลงไปที่จอดรถก็จะสะดวกขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีรถเมย์แอร์แล้วก็มีแท็กซี่มาให้บริการแท็กซี่เขาก็ยกป้ายแล้วก็ส่งมิเตอร์นะครับก็ไปรีบขึ้นเพราะเรารถไปแล้วก็ตรงข้างหน้าลานที่รอเนี่ยก็จะมีเต็นท์ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นของกระทรวงคมนาคมจะมาตั้งเอาไว้มันจะไล่ว่าใครที่มาเห็นสองก็จะเข้าแถวนี้นะครับแถวตามลึกลงมาแถวก็จะเข้าไปก็สะดวกครับสะดวกเหมือนเดิมที่จะมาเปิดหน้าต่างบ้างไหมเข้าผมเปิดไปหน่อยเข้าไปข้างในดิหมอยังไม่มาค่ะก็เลยต้องเลื่อนไปถามอื่นดีอันนี้คือคุณไปเช้ามากเลยใช่ไหมของคุณคิวตั้งแต่โมงอ๋อค่ะตั้งแต่โมงแล้วผมก็เลยไปถึงประมาณ7โมงแต่ก็เปิด8โมงบ้านคุณอยู่ไกลไงบ้านคุณอยู่ไกลบ้านอยู่สนามบินนะก็ตรงนั้นอยู่บางซื่อค่ะคือปัญหาที่ผมกลัวเนี่ยก็คือกลัวเรื่องของจับรถค่ะอยากจะได้ไปก่อนครับแต่พอไปถึงแล้วก็อุ่นใจที่ว่าโอ้เขาจัดระเบียบดีนะค่ะไม่ได้จอดข้างล่างค่ะที่ห้องค่อนข้างเยอะผมกลัวเลยน้ำมันเหลือเติมนั่นเลยจะมองเลยว่าถ้าเกิดต่อไปจะไปที่สถานีบางซื่อที่ไม่ได้รับความสะดวกมากมายเลยนะครับว่าขึ้นรถไฟฟ้าก็ไปได้ไม่อย่างที่เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยถ้าเติมลมยางแข็งมากมันก็จะประหยัดประทุมทางด้านโน้นบอกว่าเดินทางสะดวกเลยใช่เดี๋ยวนี้การเดินตอนนี้นะมันมีอะไรครับก็เสียงที่บอกคนเยอะไหมคนเยอะไหมเห็นบอกว่าน้อยกว่าปกติน้อยกว่าครั้งก่อนหน้านี้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่ก็นั่งรอในนั้นเดินมาก็จับที่สองก็เป็นช่วงเช้าคนเยอะเลย
น้องก็เยอะนะครับแล้วก็สั่งที่ติดแทนที่1ตอนแรกผมก็นึกว่าเอ้ยทำไมถึงที่1น้อยเพราะว่าใกล้ๆจะแต่ก็ยังก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆพอดีก็จบเป็น3ประตูครับ1 2 3 4ประตูที่4ก็จะมองเห็นประตูที่3ว่ามีคนรออยู่ทุกคนแต่ว่าการจัดการเร็วมากสะดวกมากสะดวกมากเร็วก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ทำยังไงเราเนี่ยไปถึงเราก็ยังงงๆเมื่อเช้าอยู่ใช่ไหมครับเราจะรอเจ้าหมอเนี่ยก็บอกว่าให้ทีมเดินทางหน้ากระดานเลยค่ะก็เลยเราได้เปลี่ยนป้ายใหม่ที่จะมาเข้าเป็นฉีดแรกอ๋ออาจจะได้ทราบจะได้ทราบคนที่มีฉีดวัคซีนที่นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือออกมาจากบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ยเช้านี้ออกมาแล้วค่ะค่ะออกมาบ้านอ๋อเอาตรงคนคุณเป็นคนที่มาเช้าคนยังน้อยถูกต้องค่ะตอนที่ของก็ซื้อตอนที่คนเรียกคือไม่มากันค่ะร้านกาแฟที่นี่ก็เปิดที่นั่งแล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่จำเป็นเพียงต้องนั่งค่ะร้านชาบูก็เปิดนั่งแต่คุณที่ลูกพี่ตูนโอนตังค์ให้ละ5,000นะปิดห้องแล้วเปิดด้วยเป็นมันรู้อะไรจะมาค่ะเป็นร้านกับผมที่อยู่เมื่อตอน2 ทุ่มเมื่อวานนะครับเป็นท่านี่น่าจะคือของเยอะๆของที่นี่ตกก็บอกว่าเมื่อวันศุกร์ชั่วโมงละ1เยอะค่ะแม่ได้กดแล้วเปล่าเอาไปให้นะมาตรงสีค่ะเอากลับเยอะของเขาที่ต้องการจัดการแล้วตัวแรกมีก็เลยบอกว่าจะได้หมดคนแล้วนะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีรับจ้างเขามีอยู่700ในกระเป๋าแม่ค่ะเจดูนี่ใช่ไหมนี่ก่อนนัดก่อนนะนัดไปก่อนแล้วก็ไปเขาแบบเห็นมันเขียนเลยนะก็5,100น่าจะทำอย่างนี้นะต้องถ้าเราให้มันแค่นั้นแล้วเดี๋ยวพอไอ้นั่นเดือนหน้ามันก็ต้องมีให้เราส่งไปให้อีกนะดูในโทรศัพท์โชว์ว่าขึ้นยอดทั้งหมดเลยคือเห็นว่าขึ้นยอดทั้งหมดแล้วต้องจ่ายเท่านั้นห้าพันห้าก็ได้ไปช่วยคนนี่มันก็มี500ชั่วโมงนี้คือแต่ก็ไม่ได้200ก็ไม่ได้ทำอะไรแต่กับข้อมูลค่าที่บ้านเราก็มีแล้วแต่นั่นมันจะให้เมื่อไหร่5ก็ไม่ได้จะช้าใช่ไหมครับทำไมชั่วโมงฝ่ายคุณการต้องเปลี่ยนไงว่าสายวันที่แต่มันให้เรา23มันก็คงไม่ที่23แต่มันเป็นที่แพงไงแต่ไม่เป็นไรโอ้ยมันที่10เอาไม่มาจัดการในที่10แล้วก็เดี๋ยวคนแก่600ไม่แต่นะใช่อย่าประมาทเราก็ไม่มีอะไรเราประมาทคือเนี้ยเห็นบรรยากาศเขาไม่ใส่มาให้เราก็ไม่เป็นไรช่วงวันที่2เราก็ยังออกไปข้างนอกแล้วเข้าไปเราเห็นคนที่เขากำลังเตรียมจัดร้านหรืออะไรต่างๆรู้สึกดีนะแต่ว่าบรรยากาศของคนที่เขาได้กลับมาทำงานหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าพอไปทำงานก็คืออ้าวพวกเราเองอะต้องช่วยกันนะเพื่อจะได้อยู่กับบรรยากาศอย่างนี้ไปทุกอย่างมันต้องเดินหน้าค่ะทีนี้มันยังโทรมาอยู่เรื่อยๆนะไม่ประกงประกันอะไรไม่รู้ทำอะไรไม่เข้าไปดูไม่รู้วิธีเขียนไปเขาต้องทำการสวอปก่อนที่ดีที่ร้อยก่อนและตัวเราเองเนี่ยเรียนตามตรงเรียนรู้ตามตรงว่าอย่าพึ่งแบบว่าภูมิมันจะขึ้นมาเต็มที่มันไม่ใช่แบบฉีดปุ๊บขึ้นปั๊บนะคุณใช่ค่ะก็ต้องเตือนตัวเองไว้อยู่เหมือนกันแต่ว่าที่เป็นในท่ามันรู้สึกผูกๆไงว่าเฮ้ยเราได้เก็บสองแล้วก็ได้เก็บสองแล้วอย่าชะล่าใจที่มันต้องกลับมาล็อกดาวน์กันรอบสองต่างประเทศหรืออะไรต่างๆก็เพราะฟูไหมเนี่ยเพราะเข็มสองมาเรียบร้อยวัคซีนที่บอกว่าดีมากๆแต่สุดท้ายก็ติดวัคซีนติดโควิดจะติดนะครับค่ะเอาเป็นว่ายังไงใช่ยังคงต้องดูแลเข้มข้นคือมันต้องการมันไม่ใช่ new normal แล้วค่ะแต่มันเป็นเหตุการณ์ปกติที่เราต้องแบบนี้เราต้องมีหน้ากากตัวกันตลอดเวลาต้องมีการเว้นระยะห่างต้องล้างมือกันบ่อยๆแต่ผมว่าเราเริ่มใช่ถือว่าไม่ใช่ new normal แล้วไงมันเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน
คนที่คุณต้องทำปกติไปแล้วดึงกันครับนะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากยังต้องระวังตัวเองต้องดูแลตัวเองด้วยระบบที่เขาแนะนำกันมาอย่างตลอดเวลานะคะแนวคิดแนวปฏิบัติตัวเนี่ยค่ะคุณพีรวัตรค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรวัตรบอกว่าคือเก็บกระเป๋าตามผู้โดยสารได้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างในมีเอกสารมีบุชื่อไว้เรียบร้อยเลยยังไม่เปิดแต่เก่งอาจารย์เปิดได้ครับค่ะเก็บไว้ในรถก็บอกมีอะไรมันมีน้ำทะเลน่ะมันมีน้ำอะไรเข้ามาก็ปิดแล้วเนี่ยไม่รู้ทะเลที่ไหนจำได้ของใช้ได้ไหมที่ถามเจอเขาอีกครั้งน้ำอะไรเข้ามาไม่รู้แล้วก็คนไปเล่นคนจะเป็นอันตรายอะไรเขาก็เลยจับมอบางแกผมจำไม่ได้ว่าไปเจอที่ไหนค่ะจำได้ว่าเขามากับแฟนสองคนมากันสองคนใช่ไหมคะสองมากับแฟนค่ะแล้วเราไม่ได้เอาใบนั่นมาค่ะใบผู้โดยสารก็ส่งมาให้ส่งกระเป๋ากระตังมาให้ของใครลงอยู่ไปอยู่ตรงมุมไหนอะคะที่เขาเจอไปอยู่ที่วางเท้าด้านขวาอ๋ออีกวันหนึ่งข้าวันมีคนที่เป็นผู้โดยสารมาเห็นถึงได้รู้อ๋อแล้วถ้าเห็นจากรูปในบัตรนี่คือนึกได้เลยมาเปิดตั้ง11โมงนะ11โมงครึ่งใช่ที่ห้างและที่นี้ก็ค่ะแล้วเตรียมมาจ่ายให้แล้วได้เอกสารเตรียมมาจ่ายให้มอเตอร์ไซค์มาเราตั้งทำไมถึงจะเป็นทหารเพราะว่าวันนี้แม่ฉีดแม่ยกของหนักไม่ได้แม่ให้ทำไมถึงจะเป็นทหารไม่ได้ยกอะไรในบัตรบอกว่าอย่างไรไม่ได้ยกอะไรไม่ได้ยกอะไรไม่ได้ทำอะไรจะยกอะไรไม่มีอะไรยกอ๋อชื่ออะไรคะอลงกรณ์เรามีสายของคุณอลงกรณ์อยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวให้คุณพร้อมกันเลยนะคะคุณอลงกรณ์คะสวัสดีค่ะเจ้าของกระเป๋าตะกี้ฟังอยู่ด้วยอันนี้ทราบเมื่อไหร่ตัวเองกระเป๋าไว้โทรแท็กซี่คะทราบเมื่อไหร่ค่ะในวันที่ทำหล่นเลยใช่ไหมวันที่ทราบเนี่ยค่ะก็แท็กซี่ถกลงประมาณบาทหนึ่งคือเขาจะไม่ต้องการกระเป๋าไม่เป็นตัวเองแจ้งเขาพอหน่อยช่องผมที่ติดอ๋อโทรมาได้ที่ทางจอสอร้อยด้วยเหรอคะตอน6:40เหรอคะชุกเดี๋ยวนะของวันไหนที่โทรมาแจ้งวันที่2อ๋อพอลงมาจากรถปึ๊บเข้าร้านสะดวกซื้อปึ๊บไม่เจอกระเป๋าโทรแจ้งจอสอร้อยเนี่ยมีของคุณพีรวัตรเป็นคนที่แจ้งเจอมากับทางจอ200ด้วยค่ะตกลงวันนั้นมากับแฟนใช่ไหมที่นั่งในรถพี่สาวอ้าวคุณพีรวัตรมากับพี่สาวค่ะแต่จำเสียงได้ไหมคะจำเสียงได้ไหมค่ะเพราะตอนแรกทางคุณขับใช้ผู้ว่าน่าจะมากับแฟนมากับพี่สาวเกือบถึงค่ะค่ะงั้นตอนนี้ก็คือคุณอลงกรณ์นี้อยู่ที่ไหนคะอันนี้คันหน้ามันสายไปสายมามันกินเหล้านะครับบางแว่น32อ๋อบางแว่น32ค่ะงั้นเดี๋ยวติดต่อกันหลังไมค์ดีกว่านะว่าไปรับคืนอะไรยังไงนะคะแซงกันได้อยู่นะแต่ต้องขอบคุณนางทางนางคุณพีรวัตรมากเลยก่อนเราฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับครับคุณอลงกรณ์ตำรวจจะรับคืนได้ที่ไหนครับเอางี้เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์นะคะแต่ว่าก่อนอื่นนี้คุณอลงกรณ์จะบอกอะไรกับคุณพีรวัตรยังไงบ้างไหมคะมีบัตรประชาชนบัตรทหารแล้วก็เป็นบัตรATMหรือบัตรเครดิตอะไรค่ะตอนนี้เอกสารทั้งหมดนี่คือเรียกว่าจะต้องคือยังไงคะต้องทำใหม่ไม่เกินมีการเส้นหมดแล้วยังมีการเส้นบัตรอะไรต่างๆมาแล้วยังคะยังเชื่ออ๋อคุณอลงกรณ์แจ้งมาเมื่อตอนช่วง13:50ในหัวที่2ใช่ไหมว่าทำกระเป๋าตังค์หล่นเอาไว้บนรถแท็กซี่จำ
สีจำทะเบียนไม่ได้ด้วยนั่งมาจากเดมอบางแคไปลงที่วัดกำแพงซอยบางแวกแต่อ๋อคือไปลงที่หน้าบ้านตัวเองเหรอคะอ๋อหน้าปากซอยบ้านอ๋อค่ะค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปคุยกันต่อหลังไมค์ว่าจะนัดเจอกับทางคุณพีรวัตรที่ไหนยังไงคุณพีรวัตรคุณพีรวัตรที่ขับแท็กซี่สีทะเบียนอะไรคะค่ะสีเขียวเหลืองเขียวเหลืองเขียวเหลืองใครลืมของไว้มาที่ซี่คันนี้ได้คืนแน่นอนใช่ไหมคะขอบคุณแล้วมาชื่นชมนะคะเดี๋ยวไปคุยกันต่อหลังไว้แล้วเจอกันยังไงนะคะค่ะขอบคุณไปคุยกันต่อนะคะก็ต้องขอบคุณมากมากสำหรับคุณพีรวัตรค่ะซึ่งขับแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม313168กทม.นะคะแจ้งเก็บของได้ในขณะเดียวกันคุณอลงกรณ์ก็แจ้งลืมของไว้กับทางจสร้อยนะคะเมื่อวันที่2นะคะตอนช่วงบ่ายแม่เอาบัตรมาบอก 13:50 เดี๋ยวแม่เข้าไปถามเมื่อวานก็ได้ว่าที่เขาเลื่อนให้เป็น1กัน4กันยาน่ะตอนแรกมัน4ตุลาแล้วก็ให้4กันยาได้มั้ยถ้าได้ก็แม่ก็ขึ้นไปรอเจอทุกคนก่อนคุณเจ้าของเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องรอเจอไงต้องให้ขึ้นให้ขึ้นแล้วนี่ไง 7:30 แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องขอบคุณในส่วนของผู้โดยสารด้วยเหมือนกันนะผู้โดยสารเผื่อจะได้ไม่ต้องใช้โทรศัพท์เจเลยนั่งรถแท็กซี่คืออีกวันนึงนะคะชั้นที่2โมงที่3จะได้ไม่ต้องรอเจเลยก็ปรากฏว่าเห็นกระเป๋าแล้วก็แจ้งให้ทางคุณชลวัฒน์ได้ทราบก็เลยแจ้งมาทางจสร้อยนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเริ่มกันด้วยเรื่องราวดีๆเลยนะคะก็ขอบคุณในเรื่องของน้ำใจดีๆที่มีให้ต่อกันค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ 7:30 นเป็นกรณีของน้ำท่วมในซอยนะคะซึ่งก็เป็นซอยที่เป็นที่พักของข้าราชการตำรวจบางบ่อนะคะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมให้นะคะกรณีนี้แล้วก็ในส่วนของการฉีดวัคซีนตะกี้ที่ทางคุณสยมบอกไปฉีดวัคซีนเข็ม2มาแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีคำถามเหมือนกันเนาะเกี่ยวกับคนที่ติดเชื้อโควิด19นะคะถ้าหากว่าฉีดวัคซีนนะคะฉีดไปแล้วเข็มแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยติดเชื้อนะคะติดเชื้อโควิด19แล้วจะต้องยังไงนะคะอ่ะคืออาจจะมีคนมาช่วยตอบคำถามนี้ให้นะคะเอาตั้งเป็นคำถามคุณผู้ฟังก่อนแล้วกันเดี๋ยวหาคำตอบมาให้แต่ช่วงนี้พักกันก่อนค่ะเอาบัตรให้เขาดื้อไปก่อนถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวรอเจก็ได้สวัสดีเมืองไทยช่วงนี้เราไม่ได้เจอกันเลยนะสบายดีใช่ไหมได้ข่าวว่าโทรศัพท์อ่ะสวยขึ้นโทรศัพท์บอกแรกบัตรป่ะพี่